จริงๆนิชากับแพทเป็นสองคนเนี่ยเนี่ยสนิทมากๆแบบที่สุดของรุ่นเลยเพราะว่าเนี่ยไปเที่ยวด้วยบ่อยเนี่ยอยู่ด้วยบ่อยอะไรเงี้ยเนี่ยรู้สึกว่าสองคนนี้เหมือนน้องเนี่ยนี่แบบเหมือนน้องเนี่ยนี่จริงๆเลยเนี่ยเลยรักมากๆจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เนี่ยช่างใจว่าเนี่ยนี่ไม่อยากออกเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นห่วงน้องเนี่ยก็เนี่ยรักน้องมากเนี่ยแบบเนี่ยไม่อยากออกแล้วเนี่ยเห็นตั้งแต่แบบมิชาตัวเท่าเนี่ยแล้วตอนนี้มิชาสูงแซงเนี่ยไปเป็น10 เซนแล้วอันเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยอยากอยู่ดูน้องโตไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าระยะเวลา2 ปีอะน้องโตมาได้ขนาดนี้อะแบบเนี่ยในเรียนวิชาโตได้มาขนาดนี้แล้วถ้าต่อไปอะเนี่ยน่าจะเลี้ยงน้องได้อีกเยอะอะไรเงี้ยแล้ววิชาเป็นเด็กที่แบบพูดแล้วเชื่อพูดแล้วฟังเป็นเด็กที่น่ารักคือน้องเป็นคนที่ยอมคนแล้วแบบเวลามีอะไรน้องก็ไม่กล้าพูดน้องต้องมาปรึกษาน้องต้องมาถามน้องยังแบบต้องการคนที่ต้องอยู่ข้างๆอยู่แต่เขาถามเสร็จแล้วต้องการคนที่ต้องอยู่ข้างๆอยู่พูดซะน้ำตาไหลเลยเอกนี่ก็น้ำตาไหลแล้วค่ะแอบดูเหรอไม่แอบดูเมื่อกี้มีตาลองตาพูดเบาๆฮึบ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 ขอมีผมยังไม่ตื่นนี่เนี่ยตื่นสายมากทุกคนมาดีเพิ่งทำธุรกิจระดับจักรวาลที่สุดทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างงานทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉันวุ่นวายถึงพรุ่งนี้เลยได้ไหมตัดผมตัดตั้งนานแล้วทุกคนนี้ไม่ได้ไปไหนนะในนี้ยังอยู่ถึงวันทูช็อตนะเป็นวันสุดท้ายเป็นไม่ใช่วันสุดท้ายเป็นหน้าที่เรียนเคค่ะสุดท้าย
ุกคนมาหากันได้นะคะมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปกันได้น้ำตาลูกผู้ชายอะไรทุกช็อตเอาจริงไหมเอาจริงจริงเลยไหมแบบจริงๆพี่จะบอกทุกคนเลยไหมจริงๆเนี่ยจะไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยยังไม่ได้เจอทุกคนเลยเนี่ยอยากเจอทุกคนก่อนเนี่ยก็เลยยืดเวลาตัวเองไปถึงทูช็อตเพราะว่าเนี่ยยังอยากเจอทุกคนนั้นนะเพราะฉะนั้นมาหากันเยอะๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดือนที่แล้วอ่ะมันเป็นครบรอบรุ่น4ด้วยใช่ไหมล่ะ มันเป็นครบรอบรุ่น4ด้วยใช่ไหมล่ะมันก็เลยจริงๆเมื่อวานอ่ะเนเน่จะพูดตามสคริปต์ตัวเองนะทุกคนเนเน่เดินไปหยิบโทรศัพท์มาแล้วแต่ว่าโทรศัพท์เนเน่ปรับฟอนต์ตัวเล็กสุดแล้วเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์เองขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อ่านเนี่ยออกเนี่ยก็เลยเนเน่ก็เลยไม่พูดดีกว่าเพราะเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วมันเยอะมากก็เลยโอเคไว้พิมพ์ลงดีกว่าแล้วเนี่ยก็เพิ่งมานั่งอ่านเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์ผิดเยอะมากแต่ว่าเนี่ยไม่ได้แก้เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ได้เจอกันทุกคนเนี่ยบอกแล้วว่าเนเน่ไม่ได้หายไปไหนเลยเนเน่ยังอยู่ในนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวธันวาทุกคนก็ได้เจอเนเน่แหละฝากบอยเอามาแก้ตอนอ่านให้แล้วโอเคเดี๋ยวเร็วๆนี้ทุกคนก็ได้เจอเนเน่แล้วครับจริงๆมีหลายๆปัจจัยทุกคนอย่าว่าเนี่ยใจร้ายเลยด้วยอายุที่เนี่ยเยอะมากๆแล้วแล้วก็จริงๆอย่างที่เนี่ยบอกทุกคนว่าเนี่ยรู้สึกสักเซสมากๆกับการที่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเนี่ยแบบมันเป็นที่แรกที่ทำให้เนี่ยมีความฝันในการที่เนี่ยอยากอยู่ในวงการใช่ไหมคือถ้าสมมติเนเน่ไม่ได้รู้จัก VNK อ่ะเนเน่ก็ไม่ได้อยากเข้าวงการนะแต่ว่ามันก็พอเนเน่รู้ว่าเนเน่แบบได้รู้จัก VNK ปุ๊บอะมันทำให้เนเน่รู้ว่าเราเข้ามาทำตรงนี้อะมันทำให้เรามีความสุขอะจากที่เนเน่มาออรุ่น2แล้วเนเน่ได้เข้าตู้ป่าเนี่ยสึกว่าเนี่ยมีความสุขกับการที่ตัวเองได้ทำเบื้องหน้าแล้วก็เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเนี่ยก็ไล่ทำตามความฝันตัวเองมานานมากๆแบบมากๆเลย4ปีกว่าเนี่ยจะได้เข้ามาที่นี่จนเนี่ยได้เข้ามาที่นี่เนี่ยก็ตอนนั้นอะเอาจริงไหมเนเน่อะคิดไว้ว่าสักวันแหละวะมันจะต้องมีชื่อว่าแบบเนเน่ BNK 48มันเข้ากันนะเว้ยแบบเนเน่นามสกุล BNK 48มันเข้านะทำไมมันจะไม่เข้ามันเข้าดีพอแบบพ
พอเนี่ยได้เข้ามาจริงๆตอนนั้นเนี่ยดีใจมากๆเลยนะทุกคนแบบจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ลืมว่าแบบเนี่ยดีใจกับมันขนาดไหนอะเนี่ย appreciate กับทุกอย่างที่เนี่ยได้มันมาดีใจที่ได้เจอทุกคนตรงนี้ดีใจที่ได้เจอน้องๆดีใจที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนดีใจที่ได้เจอมิตรภาพดีๆตอนแรกที่ออเนี่ยคิดว่าเนเน่อะไม่น่าติดแล้วแหละเพราะว่าเนเน่อายุเยอะที่สุดในบรรดาคนที่ไปออเลยแต่ในนี้ก็ยังติดก็เลยแบบเนี่ยเลยบอกว่าในนี้อ่ะไม่รู้ว่าผู้บริหารเขาเห็นอะไรในตัวในนี้แบบในนี้ขอบคุณเขามากมากแบบในนี้แต่งตัวต่างจากคนอื่นอยู่คนเดียวอ่ะวันนึงอ่ะเป็นแค่นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เนเน่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ต่อแล้วนั่นแหละเนเน่อยากให้ทุกคนเข้าใจเนเน่ด้วยไม่ใช่ว่าเนเน่ไม่รักตรงนี้นะทุกคนเนเน่ไม่ได้อยากไปจากตรงนี้แต่ว่านั่นแหละเนเน่ยังชอบแล้วก็ยังมีความสุขกับมันมากๆเลยยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอทุกคนเลยแล้วก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับทุกคนแต่ว่ามันมีหลายๆปัจจัยช่วยแล้วทำไมบอกแล้วว่ามันมีหลายปัจจัยขอบคุณที่เข้าใจค่ะแต่ยังอยู่ใน I am อยู่นะทุกคนอยู่ตรงๆได้เจอในบ่อยๆแหละฝากดูแลรุ่น4ด้วยนะครับถึงน้องจะดื้อแต่น้องก็ดื้อไม่มากนะน้องดื้อกันไม่มากนะทุกคนจริงๆนะเด็กแต่ละคนเลี้ยงง่ายถ้าทุกคนเลี้ยงกันถูกวิธีเหมือนต้นไม้ที่ทุกคนต้องเลี้ยงให้ถูกวิธีอย่างสมมุติทุกคนเอากระบองเพชรมาเลี้ยงถ้าทุกคนรดน้ำมันเยอะเกินไปมันก็จะตายเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นแหละนี่แค่ไปเติบโตในอีกที่หนึ่งแต่ว่านี่ก็ยังอยู่ตรงนี้แหละค่ะน้อยนะเขาเรียกว่าคนไทยไปเรื่อยๆ
ให้เราคอยตีกันยังมีคนตีด้วยเยอะแยะยังมาตั้ง2ปีเหลืออีกตั้ง4ปีฝากทุกคนดูแลชีแพทที่เหงาสปอยได้ไหมสปอยอะไรคือในนี้อะรู้สึกอันนี้มากเมื่อวานตอนไฮทัศหลังจากในประกาศใช่ไหมมีพี่คนหนึ่งเดินมาบอกว่าพี่เพิ่งโดนในตกเมื่อวานเองวันนี้ในประกาศแก๊สแล้วตลกหนูขอโทษค่ะรอฟังเพลงนะมันจะมีแต่เพลงเศร้านะสินะอย่าลืมพาไม่ใช่กับแพทไปเที่ยวบ้านลมนะวันก่อนครั้งก่อนพามาลีนซินดี้จัลลี่ไปบ้านลมแต่ว่าซินดี้กับเอ๊ะจัลลี่ไม่ได้เข้าจัลลี่ใส่กระโปรงมาลีนกับซินดี้ก็เลยเล่นบ้านลมกันพี่ชื่อจีนไหมยังก็จะใช้เนเน่ธนิดาดีไหมดีแหละจริงโดนตกแล้วพี่เขาเพิ่งเข้าดอมด้วยแล้วเขาก็ไม่เป็นไรถึงเจ้าจากลุงก็ยังตามกันได้ถ้าเนพูดถึงถ้าเนรีวิวน้องเดี๋ยวหนูจะร้องไห้เพราะฉะนั้นหนูจะไม่ร้องอันนี้เป็นรูปที่ถ่ายวันนั้นคือวันนี้เป็นวันที่เนี่ยไลฟ์ตู้ป่ากับน้องเซจใช่ไหมคือคนแรกอะที่เนบอกว่าเนจะแก่อะคือแพทเป็นคนแรกที่เนบอกเนบอกแพทนี่บอกว่าแพทอย่าไปบอกใครนะนี่บอกว่าแพทอย่าไปบอกใครนะแล้วก็โอเคนี่กับแพทก็ล้วนของคนแล้วหลังจากนั้นมิชาก็ถามว่าทำไมงานนี้พี่เน่ไม่ไปทำไมพี่เน่ไม่ไปอันนู้นพี่เน่ทำไมพี่เน่ไม่อันนี้หนูบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแล้วมิชาก็ไปถามแพทแล้วแพทก็ถามเนี่ยบอกว่าต้องตอบยังไงหรอแบบแพทก็เลยทักบอกเนี่ยบอกว่าตอบอย่างนี้ไปนะตอบอย่างนี้ไปนะเนี่ยก็เออเออโอเคเออเสร็จแล้วจนเนี่ยละสงสารแพทว่าแบบเหมือนแพทอะต้องคอยตอบคำถามแทนเนี่ยตลอดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลยบอกมิชาว่าแบบโอเคมิชาเนี่ยจะแก๊สนะอะไรเงี้ยเนี่ยก็เลย บอกมิชาเป็นคนที่สองได้มิชาเป็นเด็กขี้สงสัยมิชาขี้สงสัยมิชาก็จะถามตลอดทำไมอ่ะพี่เน่ทำไมอ่ะพี่เน่ทำไมอ่ะทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้แล้วแพทคือไม่บอกจริงแพทก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้พี่เน่ไม่ว่างมั้งไม่รู้อะแพทไม่ว่างเฮ้ยแพทไม่ว่างพี่เน่ไม่ว่าง
แล้วคนอื่นรู้ต้นไหนเจลลี่เป็นรูมเมทในนี้ในนี้เก็บของกลับบ้านเนี่ยก็เลยบอกเจลลี่จริงๆอ่ะเจลลี่อ่ะเป็นคนที่ในนี้อ่ะคือมันอาจจะดูใจร้ายนะแต่ว่าในนี้อ่ะรู้ว่าน้องอ่ะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้มากแบบถ้าน้องรู้น้องร้องไห้แน่ๆแบบเนี่ยอยากบอกจริงๆก็อยากรีบบอกน้องแต่อีกใจหนึ่งก็แบบถ้าน้องรู้น้องร้องไห้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกจะรีบกับเอมมี่พร้อมกันก็จะรีบร้องไห้แล้วก็เก็บของกลับค่อยๆทยอยเก็บของกลับบ้านแล้วก็บอกมาลีนบอกมาลีนหลังจากบอกมิชาไม่นานมั้งไม่แน่ใจสรุปลงไหมเหลืออะไรครับพี่ไมค์รู้คนแรกหรือพี่ไมค์รู้คนแรกพี่ไมค์รู้คนแรกแล้วก็คนที่เหลือในบอกวันตู้ปลารุ่น4ครับแต่ว่าน้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วปามี่เอ็นดูมากคือเมื่อคืนอะน้องอะคือเนี่ยจะบอกว่าโรโชเนี้ยจริงๆอะเนี่ยอยากให้รุ่น4มาขึ้นให้ครบแต่ว่ารู้ว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงคือรุ่น4ติดงานอีกงานหนึ่งการอะไรเงี้ยวันแรกทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีน้องบางคนที่มาหาเนียนหาอยู่มาเลยแบบนินทาอยู่ให้ถ่ายใครใช่มันชนงานอื่นด้วยวันจะเห็นว่าทำเล็บใหม่พี่ทำบอกมันไม่พูดอ๋อ no not Jenny เด็กร้องไห้เดาผิดอุ้ยคนเยอะจังอ่ะเป็นมันนะคะเนี่ยน่ารักอะแล้วพี่ชื่อผิดเด้อพี่เหย่พี่เหย่ชวนด้วยพี่เหย่ชวนด้วยชื่อพี่อยู่หอนี้ไม่ใช่หรอเห็นไลน์ตอนนั้นแต่ตอนนั้นนะอันนี้ไม่รู้แล้วซินดี้ทำยังไงไม่แล้วคือไม่กินมันนี่นะไลฟ์2-3 นาทีอะรอคุณไปเข้าหนังใช่มีชาแน่ๆคือดาวตอนน้องโผล่หน้ามาแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าปามีเมื่อคืนอัดเสียงตัวเองร้องไห้มาหาเขาบอกแล้วรุ่นสี่รู้กันอยู่แล้วเพราะเป็นรุ่นที่บอกใช่ไหมน้องก็ร้องไห้หนูใจของคน emotional damage คือทุกคน emotional damage ใส่แล้วก็ร้องไห้อัดเสียงตัวเองมาแล้วบอกว่ารู้อยู่แล้วแต่ก็ร้องไห้อยู่ดีคือเอ็นดูอุ๋งอิ๋งเป็นแมวอ่ะแหละทุกคน
คนอื่นบนเวทีรู้ก่อนไหมรู้กันหมดแล้วครับเตรียมกันไว้นี่อัดส่งมาได้ไหมถ้ามีชาอัดส่งมาให้ทุกใจทุกคนอัดส่งมาเอาเลยนะขออีกอัดเสียงตัวเองส่งลงให้มาได้ไหมตอนนี้ไม่ออกแล้วพอตอนนี้ไม่ออกแล้วหมดฤทธิ์คือเมื่อวานอะร้องไห้ได้แค่รอบเดียวตอนที่มีชากับแพทร้องปุ๊บเนี่ยหยุดร้องแล้วเมื่อวานตอนดูคลิปอะกลับบ้านมาดูชุดก็ร้องนะโอ้ยร้องนะแต่ไม่ได้แบบขนาดเท่าตอนอยู่บนเวทีอะไม่เท่าตอนโชว์ตัวตอนดูอีกรอบก็จะร้องโชว์ตัวนะตอนเห็นพวกแกร้องไม่นี่มันมีคลิปนึงที่แฟนคลับแคทแบบใส่เพลงเศร้ามากๆมาคลิปเนี้ยถ้าเห็นพวกแกร้องอะจะร้องพอกลับมานั่งดูคนเดียวนี่คลิปนี้คือแบบอีโมชั่นอลแดเมจมากไม่คือเนี่ยจะบอกก่อนว่าปกติอะแพทกับมิชาจะไม่ค่อยร้องไห้วิทำไมปักซิจังคนปกติอะแพทกับมิชาจะไม่ค่อยร้องไห้ทุกคนจะเป็นคนที่ร้องไห้ยากมากแบบแพทเนี่ยมิชาเนี่ยจะไม่ค่อยร้องไห้นานๆทีจะร้องไห้มิชาจะร้องไห้กับอะไรแปลกๆไม่แต่ยังไงฉันเคยร้องมะพร้าวอุ้ยอันนั้นว่าขวดส่งคนได้ร้องบ้างเถอะให้ร้องหน่อยให้ร้องบ้างมิชาจะร้องไห้กับอะไรแปลกๆไม่แต่นะมันไม่มีคนเห็นฉันร้องไห้โอเคมันจะมีอันล่าสุดที่เห็นคือเมื่อนานแล้วอะอันเนี้ยอ๋อกับมันนั่นนะพี่อะแต่ว่าแพทอะแทบไม่เห็นแทบเนี่ยเคยเห็นแพทร้องไห้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าในวงนะก็ไม่เคยมีคนฉันเคยครั้งเดียวปะตอนนั้นไม่มีคนอยู่เลยแล้วตอนที่อยู่ข้างบนบนห้องแล้วแบบว่าได้ยินเสียงเว้ยตกใจมากตอนแบบ5 ทุ่มอ่ะก็เลยได้นอนไปแล้วคือตอนนั้นแพทร้องไห้เลยก็เลยต้องไปหาแพทที่บ้านจริงแล้วก็ไปปอบแพทไปนั่งปอบแพทอยู่ที่บ้านมิชาร้องบ่อยหนูร้องบ่อยกี่โมงมิชาร้องไม่บ่อยไม่แต่ว่าถ้าคนอื่นเห็นถ้าแบบเห็นแบบต่อหน้าอ่ะน้อยมากทุกคนจริงเราพีครู้เรื่องตอนไหนพีคเหรอทำไม่ได้แต่ว่าเนี่ยบอกเองตอนไหนก็คิดว่าเนี่ยบอกเกตด้วยแต่ว่าเนี่ยไม่ได้บอกเกตทักมางอนบอกว่าทำไมไม่บอกเพราะว่าเนี่ยบอกว่าหวานแพทกันไม่ไหวแต่มีคนไม่ไหวกว่าไม่จริงจริงตอนแรกคาโตะไม่คิดว่าจะร้องนะแบบว่ามันออกมาเองอะคือตอนที่แกร้องอะเพราะแกเห็นฉันร้องไห้เว้ยแกเลยร้องคือตอนแรกมันคลอแล้วอะแล้วแบบว่าพอเห็นแกคือไปละไม่คือไม่คิดว่าจะร้องไห้ตอนคาโตะเพราะว่าไม่ได้เตรียมว่าจะก็ไปคือเนี่ยอะกำลังแบบถ้าจบมันต้องตึงตึงตึงก็คือตอนซ้อมก็ตึงตึงตึงทุกรอบอ่ะทุกคนก็ตึงตึงตึงไหนก็ตึงตึงไม่แต่มันจะมีท่าอันเนี้ยตึง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 แล้วหนูกับแพทอยู่ข้างหลังใช่ป่ะแล้วหนูกับแพทก็จะมองหน้ากันก่อนโอเคนะอะไรเงี้ยไหนก็พยายามแบบตึงตึงตึงแล้วมันก็ตึงตึงตึงแล้วอยู่สองคนก็มาเกาะไหนก็แบบมองหน้ามิชาแบบอะไรวะไม่เราประเด็นคือหนูอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วถ้ามันคืนนี้แล้วแขนที่เนี้ยมันบังแล้วหนูไม่สามารถสันติเตียจริงตอนนี้ก็คือแปลกๆอะแต่ฉันเชื่อว่าตอน2ช็อตเบนซีจะร้องอีกรอบเออไม่หรอกมันอยู่ทุกคนก็นั่นแหละอยู่ทุกคนนั่นแหละเออกอดปุ๊บรู้เรื่องร้องเลยแล้วเนี่ยก็ร้องแค่ตอนนั้นเพราะว่าตอนที่ให้พูดความรู้สึกมิชากับเพชรร้องหนักมากไอ้แพทจะร้องหนักมากแล้วมีอันอะส่งมาแบบไม่เตรียมอะงงแบบไม่เตรียมเลยอะหน้าไม่ชอบแบบฮะหนูวันนี้นะคะพูดแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนั้นอะพูดอะไรกันอยู่จริงอ๋อแล้วพี่เน่บอกว่าพี่เน่ไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าพี่เน่พูดว่ายังไม่ตาย ไม่ต้องร้องยังไม่ตาย คือแพทร้องหนักแบบหนักมากก็เลยบอกไม่ต้องร้องยังไม่ตายคือที่กอดปอบไม่ใช่ปอบนะคะยังไม่ตายฮัลโหลอะยังไม่ได้ปอบลูกเลยลูก
ลูกแบบกลุ่มแบบมีเยอะมากอ่ะนี่อะไรกันไม่ได้โพสไม่น่ารักหมดแก่หมดเลยและไอทีก็ยืนขับอันตัดออกอะหรอก็มาร้องหนักอ่ะมีแกงหมูเพราะหมูอุสมันแพงมากอ่ะทุกคนโอ้ยไม่แพงเลยหมูตัวเนี้ยมันแพงแพงเห็นไหมอ่ะ50น่ะคือเราคือไม่มีใครอยากได้สีเขียวอ่ะไม่ทราบไปได้สีอะไรสีเหลืองก็ไม่ได้อยากได้สีเหลืองเราสีเหลืองกับสีเขียวไม่น่าแต่สีเหลืองก็ได้อยู่แบบมันก็ไม่ได้เหลืองอ่อยอ่ะมันเหลืองพาสเทลอ่ะจริงเราคือเนี่ยได้สีเขียวแล้วเนี่ยก็แบบไม่อยากได้สีเขียวแล้วก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่คะมีแลกได้ไหมพี่บอกอุ้ยพี่อยากได้สีเขียวพี่มีสีฟ้าแลกไหมใช้แอคเดิมไหมใช้แอคเดิมค่ะอย่าเพิ่งอันฟอร์นะทุกคนอย่ารีพอร์ตด้วยเดี๋ยวไม่มีแอคชั่นวินให้จะอยู่เลี้ยงมารินให้มิชาดูแลเลยนะให้มิชาเลี้ยงมารินต่อเมื่อกี้ฉันจัดตู้เสื้อผ้าให้มารินโอ้ทางโต๊ะนั่นอะที่ฉันดอกกันไงอะพับเหรอลืมอะไรเนี่ยโกยออกมา It is a mountain Yes It's a mountain คือแบบลืมอะไรเนี่ยแล้วบอกมารินมารินมันคงอยู่ได้ไม่ถึง1วันเนาะมารินบอกว่าจะพยายามครั้งนี้หนูจะพยายามทำให้มันอยู่ให้ได้นานที่สุดเนาะคือทุกครั้งที่คุณแม่ขึ้นไปห้องนอนคือไปช่วยเก็บของไม่ได้ไปนั่งทำอะไรไปนั่งเก็บของยังอยู่ใน I am ต่อค่ะยังเป็นศิลปินใน I am ต่อจริงทุกคนบอกให้มารินจัดโต๊ะจัดห้องเองด้วยจริงไม่ใช่แม่ของน้องเป็นแม่บ้านเมื่อกี้เนี่ยจัดโต๊ะให้จัลลี่จัดโต๊ะให้เอมี่จัดโต๊ะให้มารินเสร็จแล้วมันจะมีกล่องนอนได้เอมี่กับเซนเอ้ห้องเอมี่กับพี่มารีนอะที่ว่าจะเป็นกล่องพาได้ยังอะคือมันอยู่ตรงนั้นอะมันเป็นกล่องเปล่าทุกคนเศษมันเหลือแต่เศษอะเศษขนมอะแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าจะเก็บกันไว้ทำไมวะไอ้กล่องเนี้ยคือเก็บมาเป็นเดือนแล้วอะเธอเมื่อกี้ถามทิ้งได้ไหมขอทิ้งได้ไหมคือเห็นวางอยู่บนโต๊ะแต่แบบย้ายเข้าห้องเด้อขอทิ้งได้ไหมขอทิ้งเถอะเมื่อคืนนอนไวไหมโอ้ยเมื่อคืนกลับแล้วสลบเลยเอาเก้าอี้มานั่งไหมไม่เป็นไรเธอบอกว่าให้ฉันทักเธอไปบ่อยๆเธอนั่นแหละค่ะต้องทักฉันมาบ่อยๆใครเธอค่ะฉันถูกฉันพูดเหรอบอกว่าต้องทักมาบ้างนะเธอนั่นแหละต้องทักฉันมาก็ว่าหายไปไหนอ้าวสุดของเธอเหรอเออพี่มองทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อวานอะหลังจากที่ลงเวทีอะเนเน่ไปติดอันเนี้ยของมิชาแต่มันเหนียวแน่นอนมันเหนียวมันเหนียวไม่แต่เป็นอันที่เหนียวที่สุดอะแต่แปะไว้กับอะไรแต่ไว้กับกระเบื้องห้องน้ำแต่มันต้องติดดิพี่โคตรเหนียวเนี่ยเออแล้วคือของมิชามันเหนียวที่สุดตั้งแต่เคยเจอแล้วในนี้ก็แปะของมิชาแล้วก็แปะไว้กับเบื้องห้องน้ำอ่ะเนี่ยก็เต้นโซกีนันดะฮาชื่อแท็กสภาโทรศัพท์ล่วงยังเซฟคลิปไปอยู่ปะเซฟยังไม่ได้ดู แล้วก็มุมโทรศัพท์อะตกโทรศัพท์พังหน้าจอพังอ่ะทุกคนแบบใช้ไม่ได้จริงๆใช้ไม่ได้แล้วก็แบบโทรศัพท์เจ๊งไปเลยอ่ะแบบนี่ใช่อย่าปล่อยพี่หนิงออกคือพี่เน่มางานจับมือเนี่ยมางานจับมือคือเข้าทุกเล่นเลยปะเฮ้ยนี่มางานจับมือเหมือนตอนที่ฉันให้บัตรเธอไงเธอก็มาฉันทุกคนรู้ป่าวว่าตอนแรกอ่ะตั้งแต่เข้าวงมางานจับมือแรกอ่ะที่เนี่ยไปคือมิชาเป็นคนให้บัตรพี่ไม่หาพี่วีอ่ะเอาไม่ได้บอกรู้หมดแล้วขอบคุณทุกคนเอ้าคิดรู้แล้วแตกหนึ่งโอ้ยทุกคนเป็นอดีตมันต้องส่งปีนะคน
โทษนะไปหาเพื่อนไงเออไปหาเพื่อนตอนนั้นอะแต่งเฉลยแล้ววันนี้ไปหาเพื่อนสบายไปต่อไปด้วยพูดไม่ถูกแล้วไม่ตอนนั้นมันยังไม่เปิดตัวไงมันก็เลยไปได้ถูกขอละสองปีถูกเฉลยแล้ววันนี้ไม่แต่ตอนนั้นอะพี่เน่กลับมาแล้วอีกไม่รู้กี่วันต่อมาก็เป็นโควิดอะใช่คือมีใครเป็นโควิดแล้วไปงานจับมือไหมคะก็คือเรื่องสี่คือติดทุกคนใช่คือเนี่ยไปงานจับมือวันนั้นแล้วเนี่ยเป็นโควิดแต่วันนั้นเนี่ยใส่แมสใส่หมวกไปนะเปลี่ยนเรื่องทุกคนเปลี่ยนเรื่องอย่าตอนนี้ตอนนี้ไอ้นี่ไม่ได้ละเราคือทุกคนเห็นคลิปที่ฉันร้องไห้วีรู้แล้ววีรู้ว่าจะเกิดคลิปนี้แมทก่อนเนาะคลิปนี้น่ารักมากทุกคนรู้ป่ะมันมีคลิปซูมอ่ะมันมีคลิปซูมมิชาตอนเต้นโชโจอ่ะในเอ็นดูแล้วหน้ามันแย่มากเลยทุกคนแล้วแบบวันนี้เจอมีนใช่ไหมแล้วมีนก็บอกมีนก็เห็นเออแต่มันน่ารักคือมันน่ารักนะแล้วมิชาบอกว่ามันตลกแต่มันน่ารักอ่ะไม่น่ามันแย่เป็นคลิปที่แบบเอ็นดูไม่คือตอนแรกมันเหมือนจะไม่ร้องไห้ใช่ป่ะแบบอันเนี้ยสักพักไปเลยบูมบูมเราไปเลยอ่ะทุกคนคือตอนแรกเราเนี่ยจะร้องหลายรอบแล้วแต่พอเนี่ยได้เห็นนิชากับแพทร้องไห้เนี่ยแบบอุ๊ยตอนนี้เห็นนิชากับแพทร้องปุ๊บเนี่ยเลิกเลยเนี่ยเลิกร้องไห้เลยก่อนจะไปจริงๆไลฟ์รวมตัวกับรุ่นสีได้ไหมจะมีวันไหนที่อยู่ครบไหมถามงี้ดีกว่าขอคู่มือเลี้ยงมิชาหน่อยเดี๋ยวช่วยเลี้ยงหุยนี่ตั้งอีโมจิเป็นรูปชาด้วยนะไม่แต่รู้สึกว่าบางเนี่ยแต่รู้สึกว่าอยู่กับบางคนเราจะดูโตแบบดูต้องเลี้ยงเด็กคนนั้นอะแบบอย่างซินดี้อะไรเงี้ยวิเลี้ยงคนเป็นด้วยเนี่ยแน่นอนขอทวงคืนแกงอึคือพี่เอาชื่อแกงนี้เอาจริงไหมทุกคนหลังๆอ่ะเราก็อยู่กับแกงอึบ่อยนะมีใครมีฉันแกแพทพี่มันแล้วก็มาลินเอ็มมี่ปะไม่มีเอ็มมี่ไม่มีมีมาลินชื่อแกงเยอะเนาะไม่แต่เอาดีป่ะยังจำไม่ได้ว่ายังจำไม่ได้ว่ามาสนิทกันได้ไงแบบฉันแกแพทอะก็วันนั้นก็ตอนนั้นฉันเป็นโควิดแล้วฉันอยู่กับบาร์มี่คือตอนแรกอะทุกคนเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยกับแพทอะอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ตไม่อยากคุยกับคนอื่นทุกคนรู้ไหมหนูยังมีคลิปวันที่พี่เนี่ยเป็นโควิดเอ้าคือเนี่ยกับแพทอะจะอยู่กันแค่สองคนเพราะว่าเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ชอบอยู่กับคนอื่นแกคือหน้ามันเด็กมากแล้วก็จะอยู่เนี่ยไม่คุยด้วยแต่ว่าวันนี้จำได้เลยใช่ไหมใช่วันนี้เป็นโควิดอ่ะใช่เด็กมากอ่ะเพลงก็เก่าวายชาเอ็มสุดๆไม่มีใครเคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นนะคะคลิปแบบเนี้ยเฮ้ยเฉลยเลยที่นี่ที่แรกคือหน้ามันแบบหน้ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมก็ยังเขาเดิมอยู่นี่ทุกคนหนูจะให้ดูที่แรกที่สุดท้ายเพราะเราจะไม่โพสนะคะเดี๋ยวมันเริ่มก็ตรงไหนคือเด็กมากอ่ะก่อนเปิดตัวอีกอ่ะชายเอ็มชายเอ็มแล้วทีเนี้ยจริงเนี่ยจะบอกโควิดทำให้สนิทกันหลายคนมากอย่างเนกับปามี่ได้อยู่ด้วยกันก็สนิทกันเพราะโควิดแล้วเชื่อว่าโควิดเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนสนิทกันแพทกับมิชาก็เลยได้ไปอยู่ห้องเดียวกันแล้วอยู่นานมากแล้วสนิทกันแบบมากๆตอนนั้นอะจริงก็เลยสนิทกัน
แพทย์กับมิชาก็เลยสนิทกันเพราะว่าไปอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าช่วงนั้นสนิทกับเป็นมีมากแบบว่าน่าจะสนิทกันตั้งแต่อายุเท่ากันไงเปิดตัวปะนี่ก็เอมมี่คือไหนมีคลิปแคปวะคลิปกับแพทตั้งแต่แบบเปิดตัวแล้วหลังจากแบบปล่อยตัวโควิดมาปล่อยตัวจากโควิดเนอะไหนก็เลยได้มาคุยกับมิชาเพราะว่าแพทสนิทกับมิชาจริงโควิดก็มีข้อดีทุกคนอุ้ยว่ายละอ่อนปะนี่ไงเป็นคู่โควิดอ่ะคือชิ้นนี้รอดไหมก็มันเช็คหน้าก่อนน่าอยู่เนี่ยเป็นคู่โควิดทุกคนคือมันจะไม่โดนโพสนะคะคลิปแค่นี้กลางคืนเป็นคู่ที่เก็บไว้เอ้ยเป็นคลิปที่เก็บไว้เท่านั้นวันนี้ห้องเธอ คือชอบแบบแพ้ชอบถ่ายเพลงแปลกๆอ่ะไม่อันนี้คือห้องแรกของเธอนะเออห้องไหนอ่ะห้องแอลอ๋อเอ้ยไม่ใช่ใช่ห้องฉันมันคือส่วนบนไปส่วนฝั่งนู้นอ่ะเออตอนแรกแค่มีตู้เย็นคนเดียวจริงตอนครั้งฉันได้ผ่านไปฝากทุกคนติดตามผลงานต่อไปด้วยนะครับเซนซี่เหลือใครอยู่หอบ้างห้องนี้นี่เจลลี่เนเน่ข้างบนมีมารีเนมี่เบอร์รี่ซินดี้เบอร์รี่ซินดี้เพลเอลแล้วแต่เพลก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนี่แต่ว่าช่วงนี้คนก็เข้าออกแหละทุกคนหมายถึงแบบกำลังซ้อมไม่ตรงกันแหละไม่ตรงเลยแทบจะไม่ตรงคือถึงมาเจอกันก็ซ้อมกันคนละงานซ้อมคนละเวลาเช่นวันนี้จริงๆมิชากลับบ้านได้แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยถูกแต่ว่าหนูเหงาที่บ้านที่บ้านมันเหงาวันนี้อยู่บ้านทั้งวันแล้วอะไม่อยู่ด้วยใช่มารีนอยู่กับเอมมี่เพื่อนซีเจมบอกอยากรำพวกแกต้องไปชวนรำแหละแฮกเลยส่งตัวแทนนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคหวังว่าจากนี้จะยังมีทุกคนอยู่นะแล้วก็ถ้ามีคนรุ่นสี่ขอให้จะมีไหมคนรุ่นสี่อ่ะมีหน่อยมีให้กันหน่อยยังรอเพลงเธออยู่นะถ้ายังรอเพลงเนเน่อยู่ถ้าเนเน่มีงานจะต้องมาหานะเออมีหน่อยต้องมีแหละคอนรุ่น4มีแน่นอนคือจะเป็นเนเน่ BNK หรือเนเน่ไหนก็ตามก็ยังเป็นเนเน่คนนี้อยู่นั่นแหละค่ะเจอกันข้างนอกทักกันได้นะคะไม่กันเปิด XX นะครับไม่น่าเปิดครับเดี๋ยวปีหน้าจะไปเรียนต่อแล้วก็
อย่าลืมมางานจบด้วยในอีก2ปีข้างหน้าปีหน้าปีอะไรวะ6 8 8 6 9ปี70มางานจบด้วยนะคะอุ๊ยฉันก็จะปี4พอดีโอ้ my god นั่นน่าจะจบพร้อมๆกับมิช่าแหละทุกคนมางานจบเดียวมารีนแล้วพี่มารีนพี่บอดี้นี่ทุกคนมางานจบเดียวได้จบ4คนเลยนะพี่เฟรมและใครอ่ะ5คนเลยนะหมดละงานจบเดียวจบครบเลยนะเนี่ย5คนที่เดียวกันนะคะที่เดียวกันที่เดียวกันจบเหมือนกันอุ้ยขนาดเท่ากับพี่มานินก็ขนาดเดียวกันต่อเธอที่เดียวใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเรียนต่อน้องจะตามไปต่อนี่แล้วค่ะไม่ไปไหนหรอกต่อโทรอะไรดนตรีครับมาก็เรียนมาชีวิตมันว่างชอบเรียนคิดมานานแล้วว่าจะเรียนคิดมาตั้งแต่เรียนจบเดือนแรกเลยว่าจะเรียนต่อไปนอนละนั่นแหละวันที่23เจอไหมให้ถ่ายเจอแหละต่อไปนี้ฝากดูแลด้วยนะคะเอาหายไปแล้วเป็นเด็กไม่ดื้อดูแลง่ายใช่จริงจะต่อแต่ปีนี้แล้วแต่ว่าไปต่อปีหน้าเดี๋ยวดูแลมิชาให้ดีมากขอบคุณครับทุกคนดีใจที่ได้เจอไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ทำให้มารู้จักกันถึงจะถึงคนที่ถึงจะเป็นคนที่อะไรนะถึงจะเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันหรือว่ารู้จักกันตั้งนานแล้วหรือว่าอาจจะเคยตามหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าข้างๆบ้านก็ขอบคุณนะคะที่มาให้รู้จักกันก็จ้างงานได้นะคะเมื่อวานไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเยอะขนาดนี้ทุกคนตกใจเนี่ยตกใจซื้อเราเพิ่มช็อตเพิ่มแล้วนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอบวิศวะจะใส่รีเทนเนอร์จะพยายามพูดให้รู้เรื่องนะต่อไปนี้ก็จะไม่ทิ้งความฝันละก็จะทำตามฝันต่อเลยนะอ
ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนในฐานะเนเน่ BNK แล้วก็ต่อไปฝากตัวทุกคนในฐานะเนเน่ธานิดาด้วยนะคะใครกรี๊ดมาจะกรี๊ดกลับนะอย่าเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วเร็วๆนี้ล่ะเดี๋ยวให้โชโจมี11คนโชโจมี11คนอยู่แล้วครับถ้าไปเล่นซีรีส์เซฟิกอยากเล่นซีรีส์เซฟิกผู้กำกับฝากตัวด้วยจะไปแล้วนะสวยเก่งกับใครอยากมองหน้าเธอก่อนเธอโอ๊ยขอบคุณครับขอบคุณครับยูนิคอร์นท่านอยากจะมาของอะไรนี่ยังไม่ได้เอาอาทอยกลับเลยฟึบแล้วคือตอนแรกมันมี2ตัวตอนนี้มันเป็น3ตัวแล้วไลน์ไอซ์แอบ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 ไอแอบเนี่ยจะปิดปลายเดือนธันวาค่ะอ๋อแล้วก็สามัญเถอะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โดนเตียงดูดแล้วไม่นอนดีดีดีโอเคให้อยู่ถึงสิ้นปีใช่ไหมอยู่ถึงทูช็อตค่ะทูช็อตเป็นงานสุดท้ายมีงานอีกทีก็คือทูช็อตเลยทูช็อตเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับนะครับพ่อกับป้าจะบนไหมแกะแล้วเลี้ยงส้มตำแกะแล้วแฟนคลับเลี้ยงส้มตำอันแล้วก็ชอบเนี่ยไลฟ์เขาดาวปีใหม่ก่อนคือ5 4 3 2 1แล้วก็แอคปิดเลยเนี่ยมึนสภาพแย่มาก
นี่ทุกคนหนูจะลงรูปในแอมทุกคนไปดูนะมีพี่เน่ด้วยเห็นเนียงปะนี่เห็นเนียงนี่อ๋อรู้แล้วทำไมไม่นอนกลางเตียงอยู่ไปไหนเอ็นดูฮะตลกมิชาเป็นเด็กที่น่านิ่งนะทุกคนแต่จริงๆอ่ะอุ๊ยตั้งใจคือขอลุกขึ้นบ้างทุกคนมีโฟนแล้วนะใครอยากลื่นสิพูดถึงไม่ได้นะคะไม่แต่ทุกคนก็พูดนั่นมาถ้าแบบไม่ได้คุยอ่ะคือพูดที่แบบประโยคเดียวคือดิดตัวมาฟังแล้วนิ่งนะคะคือพูดถึงแล้วที่แต่เอาดีทุกคนก็คุยอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่ได้คุยด้วยแต่พอคุยด้วยแล้วนั้นก็นิ่งโอเคคือมิชาเป็นเด็กที่น่านิ่งไหนๆลองพูดถึงก็ตอนแรกจะพูดถึงกำลังจะพูดถึงรุ่นสี่แต่อยู่ดีแกก็เดินเข้ามาก็เลยพูดไปโอเคโอเคโอปะโอเคเริ่มมิชาเป็นเด็กที่นานิ่งจะไม่ค่อยมีคนค่ากล้าเข้าหาแม้จะแบบโตกว่าเนี่ยรุ่นสามก็จะไม่กล้าเข้าหาแล้วแรกๆนี่ก็กลัวมิชาเป็นเด็กคนเดียวเลยที่กลัวในรุ่นนี้แต่ว่าพอรู้จักจริงๆคือน้องแอบฟังอยู่ปะช่างเถอะคือพอรู้จักจริงๆอ่ะน้องเป็นคนที่แบบน่ารักมากแบบน่ารักที่แปลว่าเป็นเด็กน้อยอ่ะเป็นเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องอ่ะทุกคนหมายถึงสมมติเราคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมสมมติคุยกันอ่ะน้องก็จะถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรหรอคำนี้แปลว่าอะไรหรอเหมือนแบบจนตอนนี้เริ่มรู้เรื่องอ่ะเหมือนเลี้ยงลูกให้โตว่าแบบแปลคำให้ฟังว่าแบบมันเลี้ยงมาตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องจนตอนนี้รู้เรื่องแล้วอ่ะทุกคนเข้าใจปะจนแต่ก่อนที่แบบรู้สึกว่าน้องมันคงเป็นคนนิ่งๆที่ไม่คุยกับใครไม่เล่นเป็นเด็กที่แบบไม่น่าจะกล้าเล่นหรือกล้าทำอะไรแบบสิงต่องอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าน้องก็นั่นแหละแล้วคือมิชาเป็นเด็กคนหนึ่งที่พยายามมากๆกับทุกอย่างที่แบบกับโอกาสที่ตัวเองได้รับแล้วก็ในพูดเลยว่าน้องพยายามจริงแล้วน้องก็เก่งมากๆแบบเป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งมากๆทั้งร้องทั้งเต้นแบบเต้นนี่อิมพรูฟมากๆถ้าทุกคนเห็นจะเห็นว่าสกิลวิชาแบบอิมพรูฟเลยแล้วก็เนี่ยอยากให้ทุกคนชมน้องเยอะๆรวมถึงเนี่ยก็อยากให้น้องชมตัวเองด้วยแต่เนี่ยไม่เคยพูดอะไรแบบนี้หรอกพอเวลาสนิทกันฉันสนิทพูดแต่ว่าแหละจริงๆมิชากับแพทเป็นสองคนที่เนี่ยสนิทมากๆแบบที่สุดของรุ่นเลยเพราะว่า
นไปเที่ยวด้วยบ่อยเนอยู่ด้วยบ่อยอะไรเงี้ยเนยรู้สึกว่าสองคนนี้เหมือนน้องเนยแบบเหมือนน้องเนยจริงๆเลยเนยเลยรักมากๆจริงๆอีกอย่างนึงที่ทำให้เนยช่างใจว่าเนยไม่อยากออกเพราะว่าเนยรู้สึกว่าเนยเป็นห่วงน้องเนยก็เนยรักน้องมากเนยแบบเนยไม่อยากออกแล้วเนี่ยเห็นตั้งแต่แบบมิชาตัวเท่าเนี่ยแล้วตอนนี้มิชาสูงแซงเนี่ยจะเป็น10เซนแล้วอ่ะเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยยังอยากอยู่ดูน้องโตไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าระยะเวลา2ปีอ่ะน้องโตมาได้ขนาดนี้อ่ะแบบในเรียนวิชาโตได้มาขนาดนี้แล้วถ้าต่อไปอ่ะในน่าจะเลี้ยงน้องได้อีกเยอะอะไรเงี้ยแล้ววิชาเป็นเด็กที่แบบพูดแล้วเชื่อพูดแล้วฟังเป็นเด็กที่น่ารักน้องเป็นคนที่ยอมคนแล้วแบบเวลามีอะไรน้องก็ไม่กล้าพูดน้องต้องมาปรึกษาน้องต้องมาถามน้องยังแบบต้องการคนที่ต้องอยู่ข้างๆอยู่แต่เขาคงทำเสร็จแล้วต้องการคนที่ต้องอยู่ข้างๆอยู่นั่นพูดซะน้ำตาไหลเลยเอกนี่ก็น้ำตาไหลแล้วนะแอบดูเหรอไม่เพิ่งแอบดูไปกี่มีอะไรนะไอ้เนื้อเงี้ยนักนะโหแล้วก็โหใช่ค่ะเดี๋ยวเวลาพูดเบาๆถ้าจะตาพวงสวรรค์ด้วยพ่อเนี่ยพ่อแล้วสาวเอ้ยเบาๆไม่ให้เธอได้ยินจะบอกว่าเรื่องนี้อย่าโทรศัพท์ดีกว่าให้ตายเถอะโทรหมดการเก็บทรงมาตั้งไหนเธอเอ้ยสลับต่อไปไม่ถูกไม่จบยังฮะไม่จบยังเกือบจะจบแต่ว่าจบแล้วก็ได้โอ้ต่อจะรอความฝันนี้แล้วหมดแล้วเขินใครเขาจะมาพูดต่อหน้าแกกล้าพูดต่อหน้าฉันไหมฉันบอกว่าให้แกพูดต่อหน้าฉันฮะถ้าสมมติฉันให้แกพูดความรู้สึกต่อหน้าฉันแกกล้าพูดปะฉันก็ไม่กล้าพูดต่อหน้าแกเหมือนกันแล้วล่ะมันเขินคนเราก็มีเขินมีของมีเขินเป็นตลกอ่ะเหมือนเป็นไบโพล่าเลยจริงคนเนี้ยเป็นไบโพล่ามาไหนวะหลอกข้าไม่ลองกันต่อไปใครมันจะดึงซื้อมันจะดึงซื้อไงพี่สาวนั่นไงแล้วแพทหรอก่อนที่มันจะขึ้นมาอีกคนเออจริงแพทเลิกตั้ง5ทุ่ม
แพทหรอจริงแพทก็เหมือนนิชานั่นแหละแต่ว่าเนยรู้จักแพทมาตั้งแต่ออดิชั่นใช่ไหมตั้งแต่วันแรกวันนี้ทุกคนรู้แพทเป็นก็ได้เนย ทรีตแพทเหมือนเป็นเพื่อนเพราะว่าเนยรู้สึกว่าแพทตอนแรกเนยคิดว่าแพทน่าจะโตแล้วแต่ว่าพอเนยรู้ว่าน้องมันแค่14ตอนนั้นนะเนยก็เลยอ้อน้องมันยังเด็กอยู่นี่หว่าเนยก็เลยทรีตให้เป็นเด็กที่เด็กลงแล้วพอมาเจอกับมิชาอีกก็ยิ่งเด็กลงไปอีกแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่เด็กลงทุกคนงงปะคือเป็นทรีตให้เป็นเพื่อนที่ยังเด็กอะคือในยังอยากมีเพื่อนอยู่ในวงแต่ว่าในไม่มีเพื่อนในก็เลยทรีตให้น้องเป็นเพื่อนที่เป็นเด็กก็หลังจากนั้นก็อยู่กับแพทตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่อยู่กับแพทแล้วก็เวลาเศร้าหรือว่าเวลาอะไรก็แพทก็จะคอยแบบอยู่ด้วยหรือว่าเวลาแพทเศร้าหรืออะไรก็จะแบบก็จะอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะคอยปรึกษากันเหมือนเพื่อนเลยเหมือนพี่เหมือนน้องบอกแล้วว่าแพทกับมิชาก็จะคล้ายๆกันใช่แล้วแพทก็เป็นรูมเมทคนแรกของนี่ด้วยแพทกับมิชาเป็นคนที่ทำให้เนเริ่มกล้าแบบเริ่มกล้าที่จะชนกับคนอื่นอะคือปกติเนจะไม่สู้เพื่อตัวเองใช่ไหมแต่พอเนรู้ว่าแบบโอเคมีน้องเนที่แบบเดือดร้อนอะเนจะต้องไปเริ่มชนกับคนอื่นแหละเนก็เลยแบบต้องเริ่มไปชนกับคนอื่นแหละก็เลยเริ่มไปชนกับคนอื่นเพื่อน้องแต่ว่าเช็คขี้มูกอย่านะคะเมื่อวันโชว์โจขี้มูกหลายเลยเนี่ยนั่นแหละก็อยู่กับแพทมา2ปีกว่าๆที่สนิทกันอุ๊ยข้าวฟ่างมาหาไหมไปเร็วไปเที่ยวกันฟังพี่ฟังอยู่คอนี่เออประธานไม่อนุมัติให้ออกอ้าวประธานไม่อยู่ข้างล่างเหรอไม่รู้ขึ้นมาแล้วเหรอเมื่อกี้ที่เจอของไหมปะจริงประธานบริษัทต้องจ้างงานน้องละนี่เราเปิดโชว์จีดิน้องหายแน่เปิดโชว์โจเวอร์ชันแกเต้นอุ้ยพอจริงๆมีหลังๆอะตอนแรกจะอยู่กับแพท2คนแต่ว่ามันเป็นช่วงที่อยู่หอใช่ไหมพอแบบอยู่กัน3คนก็มีแพทมิชาในนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเริ่มสีเริ่มออกจากหอแล้วก็จะเป็นนัดกันไปเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นมิชาที่ขี้เหงาขี้เหงาที่เป็นคนแน่ไปเที่ยวไหมไปกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าตรงเนี้ยไปแล้วน่ารักดีนี่ประกาศแกจริงเหรอประกาศอีกแล้วไหมคะและที่นี่ก็นั่นแหละพามิชาไปเที่ยวเยอะนะให้มิชาเป็นคนชวนแต่พี่ได้ขับรถตลกอ่ะนั่นแหละคือมิชากับแพทอะถ้าถามว่าใครดื้อกว่ากันคือแพทดื้อกว่าแพทดื้อกว่าแบบแน่ๆแพทถ้าเป็นเด็กเก่งทุกคนเต้นเก่งแบบรับท่า
30นาทีปุ๊บเต้นได้เลย2เพลงยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยบอกเลยว่ารุ่น4ทุกคนมีดีเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่รุ่น4ทุกคนบนโลกใบนี้มีดีเป็นของตัวเองอย่าเอาแบบอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครหรือว่าอย่าเทียบคนอื่นงงปะงงเนี่ยก็งงเนี่ยพูดในมุมอย่าลดคุณค่าของคนอื่นถึงเขาจะแบบทำพลาดแค่ครั้งเดียวหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามมีใครครับเนี่ยเราจะไอ้ขาถูกทุกคนสมควรอยู่ในที่ที่ตัวเองอยู่ตอนนี้นะครับคือแพทเป็นทุกคนอาจจะมองว่าแพทเป็นเด็กที่แบบดูแรงอะแต่จริงๆแพทไม่ใช่เด็กที่แรงอะทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมแพทชอบมองแรงหรือว่าทำไมแพทเป็นเด็กที่แรงอะแต่คือถ้ารู้จักจริงๆมันเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างที่จะต้องแต่งอะจริงต้องนิดนึงไม่ค่อยคิดอะไรเยอะไม่ค่อยคิดร้ายกับใครไม่ใช่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครมันไม่คิดร้ายกับใครอะมันแค่แบบมันมองเฉยๆอะมองนิ่งๆอะไม่ได้มองแรงกับใครด้วยอ่ะแค่เป็นคนหน้านิ่งเหมือนมิชาอะไรเงี้ยแต่ว่าแพทเป็นคนที่ตาตีไม่ใช่ตาตีคือมิชาก็ตาตีแต่มิชาแบบมันตาใสอ่ะมิชาตาตีแบบตาใสที่แบบมิชามองแล้วตาแบบเนี้ยแต่แพทตาตีที่แบบอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมคือน้องไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครเลยนั่นแหละถ้าทุกคนรู้จักน้องจริงน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากมากเออตาดุถูกเพราะฉะนั้นให้โอกาสเข้ามารู้จักน้องๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะจัดคนใช่แค่สายตาสั้นถูกไม่ใช่ตาแป๋วจริงๆมีแกอยู่ฉันก็ไม่กล้าพูดอยู่ดีนะขอบคุณครับผู้ชายรอบไหนดีได้หมดเลยลูกมาเป็นแกงเว้ยใช่น้องเป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆแบบคิดอะไรแล้วพูดแต่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอยากให้พูดถึงจิ๋วก็กับเนเน่น้องก็เป็นเด็กเก่งคนหนึ่งที่อย่างนี้ทุกคนบอกว่าน้องเป็นเอสของรุ่นก็ทั้งเต้นเก่งร้องเก่งจะรีบเป็นคนที่มีความสามารถมากๆแต่ว่าเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายตู้สติกเกอร์จะรีบอยู่ดีจะรีบเป็นเด็กที่เก่งมากๆแล้วก็พยายามมากๆเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขยันนั่นสิทุกคนขยันหมดเลยเนาะเก่งจริงๆเลย
ก็เป็นเด็กขี้เหงาชอบให้อยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วก็sensitive ใช่อยากให้อยู่ด้วยแล้วก็ไม่ชง sensitive แบบนั้นแบบอารมณ์อ่อนไหวละกันอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้จะเรียกมิชาใครขี้เหงากว่ากันจะรีมิชาไม่ได้ขี้เหงาแบบนั้นจะรีเป็นคนขี้เหงาที่แบบยังไงเดียวไม่อยากอยู่คนเดียวแต่มิชาจะขี้เหงาแบบไปเที่ยวเป็นเพื่อนหน่อยมิชาจะเหงาเป็นช่วงๆไม่ได้เหงาตลอดเวลามิชาจะขี้เบื่อจะเรียกขี้งอนได้ไหมบ้างจะเรียกหายไวมีช่องไหนให้ติดตามช่องทางเดิมเลยครับใครคะมาลีนนี่ฉันพูดถึงแกเยอะสุดเลยนะเพราะว่าตอนนั้นแกไม่อยู่เพราะอยู่นี่เพราะว่าตอนนั้นแกอยู่ในห้องน้ำฉันเลยพูดถึงแกเยอะสุดเลยก็แบบว่าพูดไม่จบแน่เลยพอได้ยินเสียงแบบแต่ไม่ได้ยินนะว่าพูดว่าอะไรก็เลยเปิดดูแล้วก็นั่งฟังเนี่ยเพราะรู้ว่าถ้ากดชักโครกเมื่อไหร่คือเสียงมันดังใช่ไหมชักโครกก็เลยแบบหยุดพูดแน่ๆก็เลยยังไม่กดแล้วก็นั่งฟังแอบฟังอ่ะแล้วก็ร้องไห้เลยแอบฟังแล้วก็ร้องไห้แบบ emotional damage ตลกอ่ะมารีนร้องไห้บ่อยไหมไม่บ่อยจริงๆอ่ะรถโชว์เนี้ยมารีนอยากขึ้นมากๆคุณจริงรุ่นสี่ก็อยากขึ้นกันมากๆเลยแล้วมารีนอยากขึ้นมากจนวันเสาร์รถโชว์มารีนมาหาตั้งแต่เช้ามารีนมาตั้งแต่รันทรูเลยทุกคนตั้งแต่ห้างเปิดแทนหนูเพราะว่านั้นมิชาไม่ได้มารันทรูค่ะมิชาต้องไปพรีเซนต์มหาลัยมารีนก็เลยมารันทรูแทนมิชาแล้วมารีนก็อยากขึ้นอยากขึ้นมาเพราะว่าเป็นรถโชว์ทุดท้ายของในนี้ก็เลยมานั่งดูสรุปมานั่งดูอีกคนนึงสรุปไม่ได้นั่งดูเนี่ยนะนั่งดูพี่เอิญถ่ายพี่เอิญลงไม่ถ่ายพี่เอิญว่าใช่ไม่ถ่ายฉันลงถ่ายพี่เอิญลงร้องไห้ละตลกมากแต่ว่าเพลงล่าสุดอ่ะมารีนเหมาะแบบเป็นเพลงที่เหมาะกับมารีนมากๆอ่ะแบบฟังกี่รอบก็รู้สึกว่าเหมาะกับมารีนที่แล้วไปหาพี่เอิญไม่ได้หาในนี้แต่ว่ามารีนเป็นอีกคนหนึ่งที่พัฒนามาเยอะมากๆเหมือนกันอย่างแพทอะเต้นเก่งอยู่แล้วใช่ไหมแต่แพทก็พัฒนาด้านร้องมาเยอะนะแล้วก็มารีนเสียงดีอยู่แล้วเต้นเก่งอยู่แล้วแต่มารีนจะร้องไม่ตรงจังหวะแล้วในนี้อะมารีนกับแพทน่าจะเป็น2คนแรกที่ในสอนร้องเพลงมารีนเนี่ยไปช่วยนั่งขอจังหวะมารีนคือเป็นคนที่แบบเนเน่อะแบบทักมาแล้วก็บอกว่าพี่เน่คะใช่ไหมแบบพี่มาหาฉันตอนแรกฉันก็พี่เน่ว่าคะวันนั้นฉันย้อนคือฉันอะก่อนคือแกตอนนั้นอะที่เคยบอกอะพี่กลับไปดูว่าอยากรู้ว่าเรื่องคุยเรื่องอะไรใช่ปะพี่เน่คะแล้วก็เขียนแบบขาขาทุกคนเอ็นดูอะค่ะบอกว่าพี่เน่คะสอนหนูร้องเพลงหน่อยได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็ไปสอนที่ห้องก็เลยไป
พี่สอนน้องร้องเพลงที่ห้องก็เลยแต่คือจนแบบแล้วมารีนก็ไม่มั่นใจในเสียงเพลงจนแบบมารีนเสียงพอมากๆเลยเป็นเด็กที่แบบเสียงพอมากๆเลยตอนหลังๆแบบน้องกล้าร้องเพลงละจนแบบดีใจมากๆที่แบบแต่ละคนกล้าร้องเพลงอะอย่างแพทอย่างมารีนแต่ก่อนแพทคือร้องเพลงไม่มีเสียงอะร้องเพลงแบบแล้วไม่ออกเสียงอะแล้วแพทแบบแพทไม่ร้องเพลงจนตอนนี้แพทร้องเพลงมารีนคนละแต่เดี๋ยวนี้ก็มีบ้างนะพี่แน่ค่ะทำไมพิมพ์แปลกๆอะอยากได้ยินวิชาเรียกเลยนั่นแหละแต่มารีนทุกวันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมใช่มารีนเป็นคนร้องพอแต่ไม่มั่นใจแต่ทุกวันนี้มั่นใจขึ้นเยอะแล้วจริงๆอ่ะเนี่ยอยากตอนแรกอ่ะก่อน iPad เนี่ยจะพังใช่ไหมเนี่ยเขียนจดหมายถึงรุ่น4ทุกคนเลยหายเหรอ iPad ฉันพังไม่แล้วมันหายมันไม่ได้หายมันยังอยู่แต่มันเปิดไม่ติดอันนี้ปะไม่ใช่เรื่องของแฮจิลี่ไม่ใช่แฮไม่ใช่ที่บ้านแล้วทีเนี้ยเนี่ยเขียนไว้ของทุกคนเลยเราเขียนไว้คนละแบบหนึ่งหน้ากระดาษใช้ลายมือตัวเองเขียนนั่นแหละในเขียนก่อนไว้พังร้องไห้แน่นะจริงแล้วเขียนยาวมากแล้วคือของแพทกับมิชาคือสองหน้ากระดาษโอ้ยแล้วเนี่ยแบบในเขียนจนมือเนี่ยเป็นเนี้ยนั่นก็แบบพี่เนี่ยมาให้วันนี้ในทูช็อตเจอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแบบว่าถ้าเต็มเออว่ะพี่ว่าจะไวคือทุกคนมันอยู่ในแอปหนึ่งอะที่แบบมันไม่ได้มันแบบคือ iPad มันเปิดติดได้อะแต่มันติดดับๆเนี่ยเลยแบบวันนั้นไม่ต้องสงสัยนะทุกคนถูกถ้าทุกคนมาทูช็อตกับหนูแล้วหนูตาบวมก็ไม่ต้องสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับคือในเนี้ยเขียนไว้นานมากแหละตั้งแต่แบบตั้งแต่มิก่อนมิชารู้อีกฉันเขียนตั้งแต่ก่อนแกรู้ตอนแรกฉันเขียนว่าขอโทษที่ไม่ได้บอกก่อนนะอุ๊ยเศร้าเกินคุณนะแล้วฉันก็แบบแล้วฉันก็ต้องไปแก้ว่าไม่อย่าพูดไม่แล้วฉันก็ต้องไปแก้เว้ยว่าแบบอ๋อฉันบอกแกแล้วฉันก็ต้องไปแก้อุ๊ยอย่าเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์แล้วมันจะตกใจเกินไปตลกอ่ะเออใช้เป็นอัดเสียงแทนดีกว่าไม่เอาอุ๊ยอัดเสียงอันนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันเดี๋ยวอัดแล้วเดี๋ยวนี่ตอนเขียนไปก็ร้องไห้ไปนะไม่ใช่เลยนั่นแหละแต่ไม่บอกหรอกมีอะไรจะฝากถึงรุ่นอื่นไหมบอกฝากบอกถึงแก๊งประธานบริษัทมันต้องมีแค่มีใครบ้างนั่นแหละจะบอกว่าเอาจริงไหมพีก็เป็นคนที่น่าจะเป็นคนแรกๆไม่น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่ารุ่น3คนไหนเป็นคนแรกๆที่นี่เข้าไปคุยด้วยแต่น่าจะเป็นพีคที่เนี่ยสนิทที่สุดของรุ่น น่าจะเป็นพีคที่เนี่ยสนิทที่สุดของรุ่นนั่นแหละคือพีคอะหลังจากรุ่น2ออกไปใช่ไหมเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่มีเพื่อนแล้วเนี่ยก็แบบพูดตลอดว่าแบบเหงาไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เกดกับพีก็จะแบบเกดอะชอบพูดว่านี่ไงก็อยู่ตรงนี้แล้วจะพูดว่าไม่มีเพื่อนได้ไงก็นี่ไงเพื่อนเกดก็ชอบพูดนี่ก็อ๋อโอเคหลังจากนั้นแบบเกดกับพีก็ชวนไปเที่ยวบ่อยพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเกดก็งอนใช่เกดก็จะพาไปเที่ยวพีก็จะพาไปเที่ยวจนหลังๆแบบ
เวลาพีคไปไหนคนเดียวพีคก็จะมาชวนไปเที่ยวด้วยก็รู้สึกไม่เหงาหายเหงาไปได้เยอะเลยจากที่แบบรู้สึกว่าเหงาถ้ามีชาไม่ชวนไปเที่ยวคือหนูคือทุกคนแบบปุบปับรับโชคแต่ทุกคนเข้าใจว่าน้องอะเรียนกันแบบแต่ก่อนน้องยังอยู่โรงเรียนอะแล้วแบบกว่าเด็กโรงเรียนจะเลิกอะแล้วแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ได้ว่างอะเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีงานอะแล้วแบบกว่ามิชาจะเข้ามหาลัยมิชาก็เพิ่งเข้าปีนี้อะไรเงี้ยก็พอพีก็เกตมาเป็นเพื่อนก็หายเหงาไปได้เยอะเลยครับก็มีข้าวฟ่างก็หลังๆอีฟก็ชวนไปเที่ยวบอกว่ารุ่น3แต่ละคนก็น่ารักก็เนเน่มากๆแค่รู้ว่าแบบพอรู้ว่าจะไม่มีเพื่อนในนี้ก็เหงาเหมือนกันนะแบบจะไม่มีน้องๆไม่มีเพื่อนๆใจก็หายเหมือนกันไม่ใช่แค่ทุกคนใจหายนะนี่ๆก็ใจหายชีเกตน่ารักใช่เกตน่ารักแล้วทุกวันนี้พอเจอเกตเกตจะบอกว่าคิดถึงจังแต่เจอกันบ่อยมากเลยนะแต่เกตบอกว่าคิดถึงคิดถึงให้เราพีเลยเอ้าให้ง่ายจังหน่อยให้ละก็พีคเป็นเพื่อนที่ดีมากๆอะแบบพอแบบสมมติพีคเหงาแล้วพีคชวนใช่ไหมว่าแบบเน่ไปนี่ไหมไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยเน่ก็โอเคแล้วพอเน่แบบพีคไปกินข้าวไหมไปเป็นเพื่อนหน่อยพีคก็โอเคไปไหนอะก็ฟีลแบบหายเหงาถูกเอ็นดูไม่เบื่อหรอตีไม่เบื่อแล้วน้องโยล่ะจริงๆโยเกิดเป็นทำไมชอบพูดว่าจริงๆปิดพ่อถ้าเกิดเป็นเด็กน่ารักที่อยู่ตรงข้ามห้องก็มีช่วงหนึ่งโยเกิร์ตน่าจะรู้ข่าวก่อนคนอื่นเลยมั้งโยเกิร์ตมาถามว่าพี่เน่จะออกหรอไม่อยากให้พี่เน่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นโยเกิร์ตก็ขอมาดูห้องถามว่าเก็บของไปเยอะขนาดไหนแล้วแล้วก็บอกว่าแฟนคลับบอกว่าอาร์ทอยพี่เน่เยอะมากเลยให้มาจิกอาร์ทอยแต่ใครอยากจิกแหละแต่ว่ากับเนเน่โยเกิร์ตเป็นเด็กที่น่ารักนะหมายถึงแบบพอเจอโยเกิร์ตก็จะมาจะวิ่งมากอดจะวิ่งมากอดเกือบทุกครั้งแล้วก็โยเกิร์ตเป็นคนที่จำท่าจำบอกเป๊ะมากบอกกิ่งตอนขึ้น N5 ด้วยอ่ะจะรู้เลยว่าโยเกิร์ตแบบรู้เลยอ่ะว่าโยเกิร์ตเป็นคนที่จำบอกกิ่งเป๊ะมากๆอ่ะก็โยเกิร์ตไม่ดื้อหรอกับหนึ่งในโยเกิร์ตไม่ดื้อไม่ดื้อของมันเองอ่ะจ้ะมาเลงอาทอยบอกว่าเนี่ยมันมีตัวส้มๆอ่ะที่แบบที่อยากได้อ๋อตัวนี้น้องก็นั่งหายแบบอ๋อตัวนี้เจอแล้วนั่นแหละเป็นจริงๆในนี้มีแต่เด็กมีคุณภาพค่ะ
เด็กน่ารักและมีคุณภาพเยอะแยะได้กาแฟเราอยากกันเถอะไม่ใช่ยิ้มอยู่นี่เอ้าชิปเปอร์นะนั่งสูตรที่มุ่งอยู่ในทุกคนนะภูมิแพ้ขึ้นไม่จะร้องไห้นะภูมิแพ้ขึ้นนั่นแหละครับจบแล้วอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่าแบตจะเลิกจริงไปกลับบ้านไปไม่มีอะไรทำมันเหงาหงอยอ่ะวันนี้นอนทั้งวันแล้วเพราะวันที่แบบไม่นะหนูตื่นสิบโมงใช่ไหมทุกคนตื่นมากินข้าวเที่ยงบวกเช้าเอ้ยกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงกินโดนัทเป็นข้าวเช้าแล้วกินข้าวต้มเป็นข้าวเที่ยงเพราะว่าเจ็บคอมากฮะโดนัทต้มใช่ไม่อยากกินอีกอร่อยมากแล้วก็นอนต่อตั้งแต่ตอนแรกจะตื่นบ่ายโมงสี่สิบสรุปนอนตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามครึ่งแล้วก็ตื่นมาอีกทีบ่ายสี่มากินข้าวแล้วก็มาตื่นเวลาฉันก็ตื่นเย็นแต่ว่าเมื่อวานเหนื่อยมากมาฉันว่ามันร้องไห้ด้วยเพราะมันไม่หนึ่งบุกฉันเนี่ยฉันยอดแผลเพราะว่าแกร้องหนักมากใช่มีชาลอตเนี่ยค่ะเนี่ยเราเคยนั่งรถฮูบอยู่หนึ่งครั้งทวนแล้วคือวันนั้นน้องเห็นว่าคือในนี้จะไปหาเพื่อนที่โรงเรียนต่อแล้วน้องน่าจะเห็นว่าแบบน้องเห็นว่าฝนตกอะไรเงี้ยน้องก็แบบพี่เน่ติดรถหนูไหมอะไรเงี้ยหนูผ่านก็แล้วคือฮูบเป็นคนที่น่ารักกับเนเน่ตั้งแต่วันแรกที่เจอเลยคือถ้าทุกคนรู้ทุกคนจะถ้าทุกคนตามตั้งแต่แรกทุกคนน่าจะรู้ว่าเนเน่กับฮูบรู้จักกันมาก่อนที่จะเข้าวงใช่ไหมแต่แบบรู้จักผ่านๆก็นั่นแหละก็ฮูบน่ารักกับเนเน่ตั้งแต่แบบวันแรกที่เนเน่เข้ามาที่นี่เลยเพราะว่าเหมือนพอฮูบก็แบบอ๋อพี่เน่อะไรอย่างเงี้ยคือรู้ว่าน้องเป็นคนน่ารักแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนที่ไนซ์กับทุกคนขนาดนี้แล้วแบบพอรู้ว่าน้องน่ารักกับคนอื่นได้ขนาดนี้แล้วแบบสม่ำเสมอน่ารักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นทุกคนอะไม่ว่าจะแบบใครก็ตามอ่ะน้องแบบน้องเป็นกัปตันวงที่ดีมากทุกคนน้องแบบน้องใส่ใจน้องแบบผมบอกให้เธอใช่คือตอนนั้นน้องเห็นว่าเนี่ยผอมไปใช่น้องก็แบบพี่เนี่ยเพิ่มน้ำหนักด้วยแบบเป็นห่วงก็เป็นคนที่น่ารักกล้าบอกเลยว่าคนนี้น่ารักจริงๆคุณไหนบอกเลยว่าฮูเป็นคนที่ไหนกล้าเข้าไปคุยด้วยแบบไม่กลัวเป็นกัปตันวงที่ไหนรู้สึกว่าน้องเหมาะมากๆที่จะแบบทำหน้าที่นี้แล้วแบบเนี่ยสบายใจที่จะเข้าไปคุยด้วยอ่ะโมเน่เป็นไง bro เธอ your bro โมเน่น่ารักเป็นเด็กซึ่งแต่โมเน่เป็นเด็กที่เก่งมากแม่เด็กที่แบบว่าอะไรดีอ่ะพูดอะไรดีอันนี้ก็สบายใจแน่นอนอยู่ด้วยเล่นด้วยคุยด้วยทั้งหมดตั้งแต่แบบ
ทุกตั้งแต่แรกเลยมันเงินแบบแอบรู้มาว่าตอนออดิชั่นรุ่น4โมเน่แอบมาบอกคนในนี้นี่หมายถึงในวงก่อนที่เราติดบอกว่ามีพี่คนนึงอ่ะสวยมากเลยติดแน่ๆแบบชอบพี่เขามากเลยแบบสวยมากเลยติดแน่ๆจำได้มันจะมีรอบแรกที่ไม่รู้ประชุมหรืออะไรสักอย่างแล้วมีรุ่นสามกับรุ่นสี่ใช่ปะแล้วแบบตอนนั้นพี่เน่เปรมหมัดมากคุณนะแบบว่าทุกคนรู้จักพี่เน่แบบรู้จักมาก่อนอ๋อดาวติ๊กต็อกไงดาวติ๊กต็อกเดี๋ยวนั่นแหละก็เลยตอนแบบพี่คนนั้น นั่นแหละตอนนั้นก็คือพอเข้ามาในวงแรกๆอะช่วงนั้นอะเอ็นดูโมเน่มากๆแต่ว่าแบบมีอยู่ช่วงนึงก็ห่างๆกันไปเพราะช่วงมาในวงแรกๆอะแบบเอ็นดูแล้วก็เล่นกับน้องบ่อยมากแล้วก็ห่างๆน้องไปอยู่ช่วงนึงแล้วก็ค่อยกลับมาเจอใช่แล้วก็ช่วงนี้แหละโชคชะตาได้วนกลับมาให้เราเจอกันอีกรอบนึงเออว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กแสบที่น่ารักอะคือช่วงแรกอะน้องตอนที่เข้าวงแรกๆน้องไม่กล้าคุยด้วยน้องเป็นฟีลแบบเล่นด้วยแต่แบบเล่นด้วยแบบเก่งๆอะแต่ตอนนี้คือน้องเล่นด้วยแบบแสบอะเล่นด้วยแบบแสบๆอะก็เลยแบบมันก็น่ารักไปอีกแบบนึงก็น่ารักละเด็กที่เป็นเด็กที่กล้าพูดหิวเป็นเด็กที่กล้าพูดแล้วก็น่ารักชอบเอาเรื่องสามแต่ละคนน่ารักแซ่บจริงที่ทีคือตลกอะเวลาแบบรุ่นสามคุยกับคุณนนท์ควรเนี่ยคือชอบดูอะท่านแบบเป็นคอนเทนต์ได้สูงเออมันเหมือนแบบไม่แต่ควรจะลบกันต้องแบบไม่รู้ว่ามันจะควรต้องคุยแบบเรียบร้อยน่ารักน่ารักแต่กับคุณนนท์คือแบบเหมือนจะสู้กันอะแล้วก็จะนั่งจะยืนดู BNK vs คุณนนท์ถูกก็แบบตลกดีเฮ้ยมันไม่ติดหรอกพื้นห้องมารีนฝุ่นเยอะก็ดีมันไม่ติดหรอกอ๋อยังติดอยู่กับแพนเค้กเนี่ยหนูไม่ค่อยได้คุยเลยทุกคนแบบน่าจะไม่ค่อยเจอปะน่าจะไม่ค่อยเจอแพนเค้กก็เลยไม่ค่อยได้คุยมีช่วงแรกๆได้คุยแต่ช่วงหลังๆแบบได้เจอแบบเจอรวมเจอแบบเวลาคอนรวมอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เวลาที่แบบไม่ตรงกันอะไรเงี้ยได้คุยเยอะๆก็คือช่วง N5 ได้คุยเยอะหน่อยใช่คุณนนท์อะไรดิคุณนนท์น่ารักคุณนนท์จริงๆเป็นครูที่แบบเนี่ยรู้สึกว่าเป็นครูที่น่ารักเออเป็นครูที่น่ารักมากอ่ะเป็นครูที่แบบเป็นที่รักของเด็กๆมากๆอ่ะน่ารักคือถ้ามีเนี่ยว่านี่เป็นครูในอุดมคติของเด็กๆหลายๆคนเป็นครูที่ทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนอ่ะมีความสุขที่ทำให้เด็กมาเรียนอ่ะเออจำได้ว่าแพนเค้กเป็นอ๋อไม่ได้เนี่ยเออว่ะ Oh my god นานมากแอลปามีว่าว่าแอลอุ๊ยตอนเขียนให้แอลเขียนให้ซึ้งนะเขียนไม่บอกพาสปอยเออไม่บอกดีกว่าไม่บอกต้องให้อ่านเองเดี๋ยวหนูจะถ่ายคลิปรีแอคตัวเองอ่านดีกว่าคนน่าจะแบบขอกล้วยค่ะเชื่อฉันเขียนใหม่ก็ได้ฉันว่าฉันเขียนในนี้ใหม่ก็ได้จริงๆพี่เอาเป็นที่โตลำดับ2เลยนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าปามีเพราะว่าทำไมอ่ะพี่เอาตัวเล็กไงเอออาจจะเป็นเพราะพี่เอาเป็นตัวเล็กจริงๆไหนๆก็เรียกแอลบางทีไหนก็เรียกพี่แอลนะส่วนใหญ่เพราะว่าน้องๆชอบเรียกพี่แอลพี่แอลนี่ก็ได้พี่แอลพี่แอลมอชอลให้เนี่ยเนี่ยเรียกพี่แอลพี่แอลอย่างเงี้ยจริงๆแอลเป็นคนน่ารักนะทุกคนแอลชอบแบบ
เวลาแอลไปอย่างล่าสุดแอลไปญี่ปุ่นใช่ไหมแอลก็จะแบบถ่ายส่งมาตลอดฟีลว่าแบบใครเอาอะไรไหมใครอยากฝากอะไรก็ส่งมานานี้ถ่ายส่งมาในกลุ่มเจนซีตลอดเวลาเลยที่แบบตัวเองอยู่ที่ไหนแอลก็จะถ่ายส่งมาว่าแบบมีใครเอาอะไรไหมครับแบบ5นาทีไปแล้วนะเออเดี๋ยวฟีลแบบเราพี่ว่ะทุกคนอีก5นาทีจะไปแล้วนะมีใครจะเอาอะไรไหมคะแต่ซิงเนเจอร์แพลคือซื้อแผ่นไก่แก้วปอดกลมกลมมาให้ทุกคนคนละแผ่นน่ารักแล้วคือน้องก็จะแบบคือน้องเป็นพี่โตที่ยังเด็กอยู่อะใช่แต่ว่าน้องก็ยังเด็กอยู่ก็แต่เนี่ยว่าแอลเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะมากๆอ่ะด้วยความที่น้องน่าจะอยู่คนเดียวแบบอยู่คนเดียวด้วยน้องก็เลยแบบความรับผิดชอบสูงมากแอลอยู่ใครบอกอยู่เหมือนกันสั่งอะไรนี่อร่อยอร่อยมากอีกแล้วไม่เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตดูไปอร่อยมากกินเดียวแผ่นไม่แก่ยังเหลือนะหวานอูใบอีกแล้วไม่หวานมากไม่หวานมากของแกเท่ากับจริงๆอันนี้พูดจริงจริงอร่อยมากอร่อยมากมากใครอ่ะจะพูดถึงใครอ่ะลืมพี่ปามอ๋อว่าใช่ไหมพี่ปามี่สักพูดไปปามี่ปามี่เป็นคนที่วิ่งหน้าเหมือนน้องโซลิมกันอุ้ยเหมือนมากคนเหมือนปามี่เป็นคนที่ introvert ดูเหมือนจะเป็น extrovert แต่จริงๆเป็น introvert มากๆนั่นแหละก็ตอนอยู่กับน้องก็จริงๆก็ได้รู้ถึงแบบหลายๆมุมของน้องว่าเออน้องเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยจากที่แบบไม่รู้ก็รู้อะไรเงี้ยว่าแบบเออน้องก็มีด้านนี้ด้วยเนาะอะไรเงี้ยเหมือนที่ไหนบอกว่าในยูกับมิชากับแพทอะไรเงี้ยจากที่แบบไม่รู้ว่าน้องมีมุมนี้น้องก็มีมุมนี้อะไรเงี้ยก็ปามี่เป็นคนที่พัฒนาเร็วมากๆเหมือนกันแอลด้วยจากแบบตอนแรกอะเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ารุ่น4เป็นรุ่นที่น่าจะเริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันอะทุกคนอะแล้วก็แบบจนตอนเนี้ยที่ทุกคนเห็นอะถ้าทุกคนไปดูสเตจเดบิวอะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าโชโจรุ่น4ยังโดดขาคู่กันอยู่เลยอะคือรุ่นที่ทุกคนจะบอกว่าโดดกันได้ไงอะเพราะว่าสองขาลอยอยู่บนฟ้าพร้อมกันอะถ้าพวกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแล้วตอนนั้นคิดว่ามันสวยแล้วท่านี้แต่พอกลับมาดูนั้นเต้นอะไรทำไมเต้นขนาดนั้นลูกใช่ตอนเนี้ยภูมิใจไม่ต้องห่วงหายอ่ะมีแป๊บเบอร์รี่จริงๆเคยพูดไปแล้วว่าเบอร์รี่เป็นเด็กที่พยายามกับทุกอย่างพยายามมากๆเป็นเด็กที่เก่งมากๆโคตรโคตรเก่งพี่เบอร์รี่เป็นคนตั้งใจจริงจริงจริงเบอร์รี่ตั้งใจอะไรแล้วเบอร์รี่ทำได้ตอนนี้เนรถไม่ไหวละไหนตาถึงอ
อุ้ยเจ็บยังไม่ชอบเพื่อนจะกำลังทุกคนแป๊บนึงนะคือหนูเจ็บต้องใส่ต้นหูไม่เข้าหักอ่ะกรี๊ดคุณนะขอโทษค่ะฉันทำหักอ่ะมิชั่นคุณนะฉันใช้แรงอันแก่งกล้าของตัวเองแกมันหักจริงแกมันหักจริงแกมันหักจริงดึงออกก่อนไหมแกมันหักแกมันหักอ่ะดูดิไหนไม่หักวะไม่หักเมื่อกี้มันหักลงมาใช่มันหักได้มันหักลงมาได้มันต้องเข้ารูตรงเนี้ยแต่จะไม่หักนี่โอ้ทำมันยากสงใจอะไรอะไรสองแผลสองแผลโอ้ my god ใช่แล้วคนเราเมื่อกี้มันเจ็บมากใช่คนไม่ไม่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันพี่ได้ใช้แรงแล้วมันทิ่มหูหนูอ่ะก็มันหักลงไปทิ่มมาน่ากลัวมากคือกลัวบุไปในเสื้อรูคือรูมันใส่ยากมากแล้วนึกว่าจะใส่นะเธอใส่ให้แล้วเมื่อวานเธอใส่ให้ค่ะเมื่อวานฉันก็น่าจะใส่ข้างไม่ใช่ไม่รู้นะน้องก็เหมือนมันไม่เจอหาไม่เจอ so ยากเมื่อวานใส่ได้อะวันนี้ใส่ไม่ได้วันนี้หาเลยรูไม่เจอตลกอ่ะไลฟ์มาตั้งนานบอกแล้วไลฟ์ไปพูดละอุ้ยเสียงเกือบไม่มันเป็นแบบรูแบบกึกต้องหัวรูกึกต้องหัวมันหายอ่ะว้าวว้าในลูกโอ้โหมันเสียงมากว่าว่าเป็นมิชาหูอักเสบคือรู้เลยถูกเนเน่เชื่อนะว่าวันหนึ่งว่าว่าจะได้รับโอกาสที่ดีมากเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่มีความสามารถมากๆแล้วก็เก่งมากๆเก่งมาตั้งแต่วันออดิชั่นวันแรกที่เจอน้องเป็นคนที่เนี่ยแบบติดแน่เด็กน้อยตีลังกาคนนี้คือน้องเป็นคนเดียวทุกคนที่ตีลังกาอยู่ในห้องออดิชั่นอะคือเราระหว่างที่เนี่ยนั่งแบบเนี่ยจะหลับอยู่แล้วอะว่าว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่วิ่งตีลังกาอยู่ในห้องออดิชั่นอะแกอยู่กลุ่มเดียวกับว่าว่าปะเออแก๊งวิชาเป็นแก๊งที่แบบเหมือนเอนเนอร์จีเยอะอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยแบบแก๊งเนี่ยกับแพทเป็นแก๊งที่แบบหมดเอนเนอร์จีอะโลเอนเนอร์จีอะแต่ปัจจุบันน้องก็ยังตีลังกาอยู่แต่ว่าว่าสูงขึ้นเยอะมากทุกคนเนี่ยแบบเนี่ยเชื่อเลยว่าโตขึ้นน้องจะสวยเพราะว่าทุกคนบอกว่าวาวาหน้าเหมือนเนเน่เพราะฉะนั้นวาวาโตขึ้นวาวาจะสวยใช่เนี่ยอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตน้องกันเยอะๆเพราะว่ามีโอกาสทูช็อตกับน้องทุกคนก็ไปทูช็อตกับน้องได้นะคะ
แอบชมตัวเองว่าหิวด้วยสั่งด้วยมีไก่ฉีกโอ้ปิดเหมือนเดิมอ๋อสี่ทุ่มเลยว่ะเอมมี่เอมมี่บอกว่าเอมมี่ลองไล่ประสานได้พอพี่เน่เลยนะแต่ว่าจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งได้เพราะว่าน้องร้องเองได้เพราะว่าตัวเองทุกคนไม่ได้ร้องได้เพราะว่าในนี้เลยเอมมี่เป็นเด็กที่เสียงใสแจ๋วเลยอ่ะเป็นเด็กที่หนูรู้สึกว่าน้องทำได้ทุกอย่างเลยถ้าว่าแบบถ้าน้องอยากจะทำตอนนี้น้องแบบได้ขึ้นออริจินอลสเตจด้วยใช่ไหมทุกคนก็จะได้เห็นว่าน้องเต้นก็ได้ร้องก็ได้เรียนก็ได้จริงๆมันเสียคือแตกแดนทุกคนแบบเลิศปังจริงปังแบบปังถูกเต้นสปัดจริงที่สุดทุกคนอาจจะช็อกมากเพราะพวกหนูยังช็อกเลยหน้าอย่างเงี้ยหน้าแบบพวกหนูอยู่ห้องข้างๆเขาใช่ป่ะตอนสอบโชว์แล้วอีกห้องคือช็อกออริจินอลเฟนแล้วพวกหนูแบบขนาดนี้หน้าอย่างเงี้ยแบบเออจริงreally อุ้ยพี่แน่มันยังปุยร้านที่เปิดอยู่ปุยร้านที่เปิดอุ้ยคือหิวมากตอนเอาด้วยสั่งไรสั่งเลยจริงนี่เป็นคนรั่วแบบรั่วเลยอ่ะน่ากินกว่าไหมน่ากินกว่ารั่วเลยแต่ว่าก็เป็นคนคิดมากอยู่เหมือนกันก็นั่นแหละดูแลกันดีๆนะคะช็อกดีใช่ไหมดีตุ้มแตกระเบิดภูเขาไฟระเบิดมันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะทุกคนแบบเนี้ยได้48อ่ะอันนี้คือสปอยแล้วจริงเจ็บเจ็บดีเสียเถอะคิวซินดี้มันถ้าส่งมันต้องใช้ what อ่ะ wallet อ่ะ have no wallet kill Cindy คือจริงๆอ่ะ Cindy เป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดใช่ไหมเหมือนที่ไหนบอกแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนเปิดตัว hashtag อ่ะไหนๆอ่ะมีโอกาสได้ไปงานวัดกับอ๋อกับแก๊งรู้สึกว่าวันนั้นทำให้แบบรู้จัก Cindy มากขึ้นยังไงไม่รู้ใช่แล้ววันนั้นน่ะรู้สึกว่าซินดี้อ่ะพูดเยอะเป็นพิเศษแล้วซินดี้แบบรู้สึกว่าซินดี้น่ารักมากๆอ่ะแบบพอซินดี้พูดด้วยแล้วซินดี้เหมือนแบบฟีลเหมือนได้เปิดใจอ่ะจริงแม้แต่คืนนี้ก็สนิทกับซินดี้แต่ได้แบบว่ารู้จักแหลกได้แบบว่าคือไม่ได้กลัวน้องหรือไม่กล้าพูดกับน้องแต่ว่าแค่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเยอะเฉยๆแล้วพออยู่ด้วยกันมันก็แบบเออก็คุยกับน้องก็สนุกเหมือนเดิมนะเนี่ยคือซินดี้เป็นคนแบบ introvert อยู่แล้วแต่ว่าพอได้ใช้เวลาอยู่กับน้องเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆอะไรเงี้ยอย่างวันนั้นที่ได้ไปเที่ยวกับน้องอะไรเงี้ยน้องก็แบบดูน้องเอนจอยกับอะไรที่แบบเวลาน้องทำอะไรแล้วน้องมีความสุขดูน้องเอนจอยกับสิ่งนั้นมากๆอ่ะแล้วแบบน้องเป็นฟิลมิชาถ้าสนิทน้องจะพูดเยอะมันอย่างนั้นวันนั้นอะที่ขึ้นลิฟต์แล้วน้องก็แบบอันนี้ชั้น4 คือหนูมันตลกว่าทุกคนคือที่เดอะสตรีทใช่ไหมเราจะมีป้ายแบบแนวโฆษณาฟู้ดคอร์ทป่ะเขาอยากร้านอาหารอะไรเงี้ยแบบว่าของห้างที่เขียนว่าชั้น4 อยู่ชั้น4แล้วน้องก็แบบอันนี้ชั้น4แล้วพวกหนูก็แบบซินดี้นี่ไม่ใช่ชั้น4แล้วซินดี้แบบอันนี้ชั้น4แล้วพวกหนูก็แบบซินดี้อันนี้ชั้น1อันนี้ชั้น1แล้วเราก็แบบเอาหรอคือตลกมากเออคือซินดี้อ่ะเด็กมากแบบน่ารักมากอย่างที่หนูบอกว่าวันนั้นไปแบบไปงานวัดคือมีเนมารินซินดี้เล่นบ้านแบบบ้านบอลอยู่3คนแล้วคือซินดี้อ่ะแบบ
ความเป็นเด็กอ่ะมันออกมาแบบเยอะมากกับการเล่นบ้านบอลวันนั้นอ่ะแล้วซินดี้ก็พาเนี่ยปีนบ้านบอลจุลศรนิสัยกันแรกซินดี้ใช่แล้วบอกมิชากับซินดี้นิสัยคล้ายกันแบบคล้ายกันมากอ่ะแบบข้างนอกมันแบบไม่กล้าคุยด้วยอ่ะแต่ว่าพอแบบพอคุยด้วยจริงๆแล้วแบบเออก็นิสัยก็คล้ายๆกันเอาจริงๆความคล้ายกันสูงแต่เจอคนที่คล้ายฉันคือพี่เอิร์ดแบบว่านิสัยอะเรื่องแบบของกินแบบชอบแนวเดียวกันอะแบบว่าต้องกินของร้อนแบบร้อนๆแล้วก็ต้องกินของร้อนจัดอันนี้ละอันนี้คือข้อแบบอันนี้เลยตลกนะคะอย่านะคะคนจริงทุกคนน่าจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะโอ้นานสองชั่วโมงแบบโอ้ยนานจริงนั่นแหละค่ะรุ่นสี่แต่จริงรุ่น4ทุกคนกับบอกแล้วว่ามีข้อดีเป็นของตัวเองไม่อยากให้ทุกคนด้อยค่าตัวเองมีหิวมีชาติสั่งแล้วก็นั่นละก็คือไม่มีรายเดือนไม่มีอ่ะยังก็ฝาก Gen 4 Generation ด้วยนะคะเอาจริงไหมวันนั้นอะที่มาพูดฝากรุ่นสี่อะคือจริงๆวันนั้นออกแล้วนะใช่แบบวันนั้นคือเนี่ยออกแล้วนะคือพวกหนูก็รู้อยู่แล้วเออคือมิชากับแพทรู้แล้วกับแพทแล้วแบบว่าเจนสี่ที่แบบจัลลี่เอมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบทำไมพี่เน่พูดแบบแปะเออทำไมพี่เน่พูดแบบแปะพูดไม่ได้อะแล้วมิชากับแบบแพทก็บอกว่าพี่เน่มันก็พูดแบบนี้อยู่แล้วเปล่าปกติพี่เน่ก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วเปล่าลองสั่งไหมมันไม่มีเดี๋ยวลองสั่งข้าวไปสั่งข้าวแล้วไปแล้วนะทุกคนฝากรุ่น4ด้วยนะ See you again ไปสั่งข้าวให้หมูอูสก่อนหมูอูสบ๊ายบายแคปไปดิมันยังไงอ่ะไม่มันเลื่อนได้ไม่ใช่เหรอเอานี้แหละมันจะได้เห็นหน้าอย่างจังไม่ใช่หน้าอย่างจังมีคนแกงค่ะไม่ใช่หน้าอย่างจังบ๊ายบาย